สะใจมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงคะวันนี้ตามไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็หิวมากด้วยนะคะตอนนี้ก็บ่าย3โมงกว่าแล้วเกือบจะ4โมงแล้วยังไม่ได้ทานกลางวันเลยนะวันนี้ตามจะมากินมาม่าเกาหลีค่ะเผ็ดคูณ2นี่อันนี้ครั้งแรกเลยนะตามก็ไม่เคยกินนะเขาบอกว่าอร่อยมากนะเห็นรีวิวเขาแบบเขากินกันเยอะมากเลยแซ่บคูณ2ว่าจะเผ็ดขนาดไหนเนาะเห็นบอกว่าเผ็ดกว่ามาม่าไทยเลยซื้อแพ็คใหญ่ที่นี่ก็ราคาแพ็คละ99เพนนะคะหรือว่าประมาณ40บาทบ้านเราอ่ะนี่ตามก็จะกินกับบล็อกโคลี่นะคะลูกบล็อกโคลี่แล้วก็ไข่ต้ม2ฟองเนาะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวตามจะใช้2ซองเลยนะคะโหล้นเลยใหญ่มากอะทุกคนใส่เครื่องลงไปนะคะสีสันแบบสะใจมากเลยค่ะดูนะเส้นมันจะเหนียวมากเลยนะคะหนึบๆเหนียวแล้วก็หนึบๆแล้วก็ใหญ่กว่ามาม่าบ้านเราเยอะเลยอ่ะมีสาหร่ายด้วยสาหร่ายนิดนึงนี่ดูนี่ค่ะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะดูสีสิคะทุกคนว้าวสีแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยเดี๋ยวมาชิมดูสิว่าจะเผ็ดแค่ไหนเนาะเผ็ดมากครับเผ็ดสะใจอ่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยเส้นมันนุ่มๆหนึบๆมีรสสาหร่ายนิดๆเผ็ดสมคำล่ำลือThank you.
ผ็ดจัดใจมากทุกคนโอ้เผ็ดสมคำล่ำเลือเผ็ดจริงๆอ่ะเผ็ดคูณสองจริงๆอ่ะต้องกินไข่ด้วยนะคะเสียงพี่มาร์คกลับมาบ้านแล้วไข่ต้มยอมแพ้ทุกคนเผ็ดมากเลยไปก่อนนะคะกินนมก่อน